หน้าที่ของนางเสือคือการปกป้องค่าต้นไม้ก็เท่ากับค่าภูมิคุ้มของเราเราต้องจัดการกับสัตว์ผู้พิทักษ์ป่าซะก่อนผมจะล่าเสือดำตัวนั้นแล้วเอาเนื้อมันเนี่ยแล่เป็นชิ้นๆเอาอวัยวะทุกส่วนมาตุ๋นเป็นยาบำรุงไอ้สิ่งใช้ใช้ความโลภทำลายคนอื่นดาวก็มีสิทธิ์ใช้ความแค้นทำลายทุกอย่างของมันได้เหมือนกันคืนนี้ฉันน่าฉีกหน้ากากนางเสือให้ได้กำจัดพวกมันทั้งหมดตอนนี้ก็ยังทันเริ่มจากไอ้ผู้กองริ้นก่อนเลย1ต่อ4เขาเรียกว่าหมาหมู่3ต่อ4ดีกว่ามั้งสนุกกว่าเยอะนางเสือป่านางเสือเร็วๆดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus